คุณผู้ชมครับขณะที่ยูมาเอลซาเยตซึ่งเป็นนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ของอัสซาจิรากำลังรายงานสดสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดกล้องก็สามารถจับภาพวินาทีที่ขีปนาวุธของอิสราเอลพุ่งเข้าชนตึกทางด้านหลังอย่างรุนแรงจนยูมาถึงกับกรีดออกมาในวิดีโอนั้นจะพบว่ายูมากรีดร้องก่อนที่จะขยับตัวออกจากพื้นที่ที่เธอกำลังรายงานข่าวพร้อมกับเอามือปิดหูของเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะกลับมารายงานข่าวต่อจนผู้ประกาศข่าวในห้องส่งต้องบอกให้เธอนั้นหยุดหายใจหายคอก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000 คนขณะที่อิสราเอลก็ประกาศกล่าวจะเอาคืนกลุ่มฮามาสให้สาสม